สวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมต้นนักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมเช่นเคยนะครับสำหรับเกมนี้ชื่อว่า Dungeon Breaker Hero นะครับเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG นะครับเป็นเกมแนวมุมมองด้านข้างนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องราวของซีรีส์เกมชื่อดังอย่าง Demon Hunter นะครับมาสานต่อใหม่นะฮะโดยเรานะครับจะได้รับบทเป็นเหล่าฮันเตอร์ตัวจิ๋วนะครับออกไปผจญภัยนะครับช่วยเหลือราชินีของเรานะฮะที่ถูกจับตัวมานะครับผมในเกมเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะพร้อมกับเก็บอัปเดตนะครับทีมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวละครเราเนี่ยมีเลเวลมากขึ้นแล้วก็ได้ของต่างๆนู่นนี่นั่นมานะครับซึ่งเดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูคันข้างในตัวเกมดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมก็เล่นมาเรื่อยๆสักพักแล้วล่ะนะฮะนะตอนนี้โอเคกดอันนี้แล้วกันเสียเพชรไปเลยเพชรผมเยอะครับเล่นมาสักพักหนึ่งนะฮะก็เนี่ยครับสำหรับตัวเกมนะครับเวลากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเล่นให้เราไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการเนี่ยครับกดรับเลเวลนะฮะปรับเลเวลของตัวละครนะครับให้มันเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมานะครับก็กดตรงนี้เลยนะฮะเลเวลอัพนะครับมันก็จะอัพเลเวลให้ทุกตัวละครได้ก่อนตอนแรกนะครับที่เริ่มเกมเข้ามาเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวละครเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านด่านไปอีกผ่านด่านนึงนะครับก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มมาทีละ1ตัวทีละ1ตัวนะครับณตอนนี้เนี่ยมีอยู่4นะนะครับก็จากที่ผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับมันจะมีน่าจะได้อีก1ตัวนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในทีมของเรานะครับเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเรามีแค่นี้ครับ4ตัวนะครับตัวละครอื่นๆนะครับก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับในนี้นะฮะถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะใช้เพชรซื้อได้นะครับนะตอนนี้แต่ว่าผมยังมีเพชรไม่ถึงนะฮะเนี่ยครับ 5,000 นะครับในส่วนของการซื้อตัวละครเข้ามานะฮะในส่วนหน้าพวกนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนของการอัพเลเวลนะครับเลเวลตัวละครนะครับพวกสกิลต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในส่วนของการต่อสู้นั่นเองนะฮะต้องดูนี้ด้วยนะนะครับเนี่ยคริสตัลตรงนี้นะฮะก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะได้เองแหละนะครับในส่วนของดิจิตอลนี้นะแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงนะครับนี่แหละครับก็เป็นหน้าที่จะให้มาดูไว้ก่อนอันนี้ผมอัพก่อนผมยังไม่ได้อัพเลยพวกนี้โอเคก็อัพไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็จะมีในส่วนของโหมดอะไรอีกล่ะโหมดนี่อันนี้ก็จะเป็นการรับของรางวัลนะครับซึ่งตรงเพชรตรงนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะได้ง่ายนิดนึงนะครับเวลาที่เราผ่านด่านหรือว่าเราผ่านภารกิจตามที่มันมอบหมายมาให้เนี่ยเราก็จะได้เพชรเหล่านี้มานั่นเองครับซึ่งก็กดรับตรงนี้ได้เลยนะครับกดรับได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเพิ่มให้มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้อีกแล้วเนี่ย70นะครับเห็นมั้ยเหมือนกับว่าอันนี้กําจัดมอนสเตอร์ได้ครบ 1,000 ตัวนะครับก็เอาไปเลยครับเพชร70นะมันก็จะคอยแจ้งเราเรื่อยๆครับไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะงงๆเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องเสียในส่วนของเงินนะครับเวลาที่จะเอาไว้อัพนะครับอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอัพไปหน่อยแล้วกันเนี่ยครับอัพแค่นี้พอแล้วอัพเลเวลตัวละครดีกว่านะฮะเอาไว้ต่อสู้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ผมเข้ามาแนะนำเมื่อกี้นี้แหละนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะถ้าเรากดครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะโจมตีช้าทันทีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วก่อนเข้ามาเริ่มต้นนะครับมันจะโจมตีช้าๆแบบนี้แหละนะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะเนิบๆนะครับเราจะต้องมากดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสียในส่วนของเพชรนะครับ300เพชรเพื่อที่จะให้มันโจมตีได้เร็วขึ้นแบบนี้นะครับกดครั้งหนึ่งมันก็จะโจมตีได้เร็วขึ้นแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าต้องเสียเพชรนะครับ300เพชรในส่วนของการซื้อแล้วก็จะมีกำหนดระยะเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับในส่วนของการเล่นนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เล่นความเร็วคูณ3แบบนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เก็บเงินตัวละครนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็อัปเกรดนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีโหมดอะไรมาเพิ่มเติมไหมนะครับนะตอนนี้เนี่ยจากที่ผมเล่นมาก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าในส่วนของการซื้อของต่างๆนะครับใช้เงินจริงซื้อนะอันนี้
ตรวจเช็คดูได้นะครับเพชรต่างๆนี่อันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับที่เรายังไม่มีอันนี้ก็ยังไม่เปิดนะฮะของพวกนี้เราก็สามารถใช้เพชรเปิดได้ครับเป็นอาวุธของแต่ละตัวละครนั่นเองครับว่าเราจะสุ่มว่าเราจะได้อะไรมานะฮะหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรโอเคเอ้าตายหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหโอเคครับเมื่อกี้ก็สมมุติว่ามันตายในด่านนี้ใช่ไหมในด่านที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับพอผ่านในอีกด่านนึงปุ๊บนะฮะตัวละครนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เริ่มต่อสู้กันใหม่ได้นะฮะผลลัพธ์เพชรก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการไปเล่นผ่านด่านนะฮะนี่ฮะมันก็จะบอกว่าให้เราไปเล่นที่ไหนบ้างอะไรยังไงอ่ะกดไปดีกว่าเดี๋ยวลองไปเล่นกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการเล่นผ่านด่านครับโอ้โหด่านนี้โหดว่ะไม่ผ่านครับไม่ผ่านก็กลับไปที่บ้านนะฮะก็สังเกตได้ว่ามันจะมีตรงนี้นะครับเวลาเล่นเล่นไปนะครับมันจะเสียตรงนี้ด้วยนะฮะสังเกตดูด้วยนะครับผมเอานี้ดีกว่าน่าจะง่ายสุดแหละลองดูไปใหม่เมื่อกี้นี้ไม่ค่อยเวิร์คครับโอเคอันนี้ยังพอได้ครับโอ้โหพี่เกือบตายทั้งหมดทั้งมวลนะฮะดียังผ่านไปได้เห็นไหมเวลาเข้ามาเล่นตรงด่านตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีของนะครับเราก็จะได้ของไปด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถเล่นไปด้วยไปได้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เราก็จะเสียไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มี9ตอนนี้มี8นะครับผมกลับเข้ามาบ้านก่อนดีกว่าครับพอเรากลับเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะฮะมันก็จะยังคงเก็บเลเวลต่อมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของหน้าตรงนี้แล้วก็อัพนะครับอัพความสามารถของตัวละครเราไปตัวละครเราตายอีกแล้วซึ่งนะตอนนี้มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะของที่เรามีใส่นะเราก็สามารถอัพได้เราต้องอัพความสามารถตัวละครเราแล้วตอนนี้ไม่งั้นเริ่มแย่แล้วครับรับหน่อยนี่ต้องเอาตัวซับพอร์ตไว้ก่อนโอ้โหโหดว่ะน่าจะตายทั้งหมดแล้วล่ะ ก็จะเริ่มต่อสู้ใหม่อีกครั้งนึงนะครับจนกว่าจะผ่านนะฮะก็คือแบบว่าเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ไปเรื่อยนะฮะเราก็อัปเดตตัวละครให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านไปอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ผ่านมันก็จะมาเก็บใหม่ไม่ผ่านก็จะมาเก็บใหม่นะครับก็เก็บเงินนะครับอัพตัวละครเราไปเดี๋ยวผมซื้อก่อนเราสามารถใช้เพชรในส่วนของการซื้ออันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปซื้อแล้วก็เพิ่มตัวละครมาใหม่เอ้ยเพิ่มความสามารถตัวละครก่อนเพิ่มไม่หมดเพิ่มไม่หมดนี่เพิ่มมาหมดแล้วเหลือซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้มีฟังก์ชันใหม่มาเพิ่มอันนี้คืออะไรเอ่ยลองกดดูครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฟังก์ชันนี้ลองไปดูอ๋อเป็นแบบว่าเป็นการแบบยังไงเขาเรียก PVP นะฮะก็ไปจัดการกับอีกทีมนึงนะฮะโอเคมาลองดูนี่พอแล้วทีมใครจะชนะมันก็จะโตมตีอัตโนมัติให้หมดเลยนะโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิเรียบร้อยครับผมทีมผมชนะครับแล้วก็ไม่มีตัวไหนตายเลยนะฮะแล้วก็ได้คะแนนอะไรมาไม่รู้นะอันนี้อันนั้นคือโหมดที่เพิ่มมาใหม่เมื่อกี้นะฮะเลยว่าอัพใหม่แล้วอัพคือมันตายหมดแล้วอ่ะก็ต้องมาอัพเลเวลใหม่อีกรอบนึงนะครับเก็บเงินหาของแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ได้เพิ่มอีก300เย้รับของรางวัลครับเมื่อกี้เราได้ของมาใหม่โอเคอันนี้คือชุดครับไปดูซิว่าชุดของใคร
นี่ชุดของเจ้านี่ครับอัพเลยนี่เนี่ยคาถานะครับก็ถ้าได้คาถามาเพิ่มอีก1อันนะครับเราก็จะสามารถที่จะอัพได้นะอัพตรงนี้ได้นะครับดูตรงนี้นะฮะมันต้องได้มา2เราถึงจะสามารถอัพเลเวลอุปกรณ์ได้เพิ่มเติมนะฮะอุ๊ยมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ยังไม่มีอะไรตัวละครเรามีแค่นี้นะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเล่นผ่านด่านต่อดีกว่าไม่กดซื้อไม่ได้มันอาจจะยุ่งยากลำบากนิดนึงนะครับเวลาที่เล่นนะเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีไงอาจจะแบบว่างงๆเล็กน้อยนะครับก็ลองเดาๆดูแล้วกันนะฮะเวลาเล่นไปต่อสู้ด่านต่อไปดูนี้เพื่อจะได้ของอะไรมาใหม่อีกนะโอ้โหจะรอดไหมโอ้ยังมีที่รอดครับเย้ได้คาถามาเพิ่มแล้ว1อันเราได้คาถามาแล้วนะตอนนี้ก็อัพเลยนี่ความสามารถจะได้เพิ่มขึ้นมาสังเกตตามนี้แหละนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีโดยประมาณเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นต่อๆไปเรื่อยเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะต้องลองเล่นกันดูครับผมก็อาจจะไม่ได้เล่นถึงขนาดนั้นนะฮะก็อันนี้จะมาแนะนำแบบคร่าวๆแบบเริ่มต้นจริงๆนะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็แบ๊วๆแบบนี้ก็ลองโหลดไปได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะโหลดไปเล่นดูได้นะครับน่ามีอะไรละคิดว่าไม่มีอะไรละนะครับนะตอนนี้นะครับก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะหยุดไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ลองโหลดไปเล่นกันดูครับสนุกไม่สนุกยังไงก็ฝากแจ้งมาด้วยแล้วกันนะฮะเอาล่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเอาแบบคร่าวๆสั้นๆนะฮะไปแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนครับผม